สรุปแล้วค่างเงินบาทควนอยู่ตรงไหนกันแน่ครับยังไงไทยเนี่ยไม่ต้องการให้เงินบาทของไทยแข็งอยู่แล้วครับจีนมีโอกาสตัแสกช่นเหมือนกัน,ตกนแต่ผมแค่บอกตอนนี้ทองคํามันก็มีมวลจริงๆในฐาะที่ราคาทองคาเนี่ยค่อนข้างใกล้จุดสูงสุดนะแต่ดูไม่ว่าธนาคารกลางก็ยังซื้ออยู่นะ summer, สวัสดีครับตอนเข้าสู่ช่องคิม Property l i f e วันนี้มีอีเวนต์ใหม่ ที่ใกล้ตัวคนไทยแล้วกันถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์หนึ่งเลยก็คือทางกน,นงครับเป็นปฏิปากกับรัฐบาลก็คือมีการแบบ <laughs> พูดถึงกันไปไปมาๆมันจะมีแรงกดดันต่อแบงค์ชาติอะไรแบบนี้สุดท้ายเคาะลดดอกเบี้ยจริงๆในจังหวะที่เหมือนเฟดอ่ะเหมือนทางสหรัฐาอเมริกาก,กาลังชะลอชะลอว่าอาจจะไม่รีบลถดอกเบี้ยมากมายทําให้เงินบาทครับร่วงก็คืออ่อนค่าลงทันทีตลาดหุ้นไทยเด้งทันทีครับประมาณ20สจุดในวันนี้ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับราคาทองคําทองโลกก็ขึ้นมาใกล้จุดออททามาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันพร้อมกับเหตุการณ์นี้ทาให้ทองไทยอ่ะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืนสองแล้วครับตอนนี้4ี่หมืนสองพันสำหรับส่วนตัวพี่คิมนะครับผู้ทั้งเป็นกูรูด,ด้วยแล้วก็เอ่อถือทองในคลังเยอะไมเนาะนะครับรู้สึกมือสั่นไหมครับตอนนี้ถามพร้อมรู้สึกก่อนกับเหตุการณ์วันนี้ ครับผมก็เล็งแล้ครับ4ี่0มืนห้าถึงห้าหมื่นนะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นนะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเขาจันปุ่งนะครับกอนงเนี่ยทำการลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นตะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทอเมกาเนี่ยลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์กว่านะครับ0.5เปอร์เซ็นตก็อันนั้นก็เป็นเหมือนข่าวดีของโลกใบนี้เลยนะครับที่แบบว่าความผ่อนคลายจะเข้ามาคนก็ตีความต่างกันนว่าลดดอกเบี้ยแรงขนาดนี้เนี่ยทำไมไทยเรายังไม่ลดบ้างนะครับแต่ก็มีแรงกดดันจากทางภาครัฐนะฮะ ซึ่งการลดตกเบีย้ยค่า้ของก,งกองัเงอนเนี่ยไหนยคนก็ตีความแบบแบบเชิงลบก็มีบอกว่าเฮ้ยคุณโดนเทวดาหรือเปล่านะครับ hmm. กดกดดันหรือเปล่านะฮะเอ้านี่ไงแบงค์ชาติไหนบอกว่าอิสระนะครับโดนกดดันจนสุดท้ายต้องยอมลดดอกเบี้ยนะครับแต่ผมเองเนี่ยมันเห็นแบบนั้น uh. อ่าเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยครับจากถ้อยแถลงเนี่ยของการประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โดนกดดันนะ uh. ที่รัฐบาลกดดันข้างต้นเนี่ยไม่เกี่ยวเออผมคิดว่ามัน ถึงเวลาแล้วนะครับตัวแรกมันเหมาะนะครับทั้งอะไรบ้างนะครับทั้งเรื่องของฝั่งอ่าเช่นอะไรบ้างเงินเฟอ้อนะครับอ่า,อาเงินเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าเข้าแก๊ปนะครับและการลดดอเกเบี้ยคราวนี้เนี่ยเป็นการที่จะช่วยประชาชนด้วยนะครับลดภาระของประชาชนแห้หล่อเลยไมอ่าแบงค์ชาตินะครับซึ่งดูเงินเฟอ้อของไทยเองก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เข้าแก๊ปมาอย่างต่อเนื่องแล้วจนนเรารู้ว่าเงินเฟ้อไม่มีปัญหาแล้วนะฮะอยู่ที่ คาดว่าตอนนี้มันรัก0.5รัก0.9ในปี2567นะครับก็คือปีนี้แล้วก็ปีหน้า2568ก็คือจะอยู่ไม่ถึงหนึ่งอะ่เออะเพราะคืนเฟอร์ชิงไทยเราเนี่ยไม่ได้กังวลอยู่แล้วนะครับแต่ที่กังวลก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนอเมริกาลดดอกเบีย้ยก็เกรงนะครับเกรงว่าแบบเงินบาทมันจะอ่อนจนทําให้เสียนะฮะแต่กลับกันครับพอเมรการเนี่ยทำการลดดอกเบีย้ยแล้วขาดการลดดอกเบีย้ยมาเนี่ยปุ๊บดนอนลลาร์กับอ่อนถูกไหมครับเงินบาทไทยเราก็แข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยแต่ว่าทไม บันบานเราแข็งโบกขนาดนี้อ,อ,อันนี้พื้นฐานเราเนี่ยก็ไม่ได้แบบพิกไม่ได้เยี่ยมอะไรมากนะครับแต่มาจากหนึ่งครับก่อนหน้านี้กันบัตรเราลดไปเยอะแล้วนะฮะสองคือดอลลาร์เขาอ่อนนะครับ,รบสามคือไทยแร์ของเราเนี่ยมีข่าวดีที่ค่อนข้างปันด้ำมัน,เ,นเข้ามาในช่วงนี้เยอะอย่างเช่นรัฐบาลเริ่มนิ่งทำไมครับเริ่มมีมนโยบายการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามารวมถึงมีกองทุนวันยุพักด้วยที่จะเข้ามาช้อนซื้อหุ้นนะครับหุ้นไทยเนี่ย ตอนนั้นจำได้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันสไม่ปลาย,ลายนะพันสองนะครับหลุดพันสมาหลายครั้งมากนะแล้ววันนี้เนี่ยดีดเป็นม้าเลยนะครับก็ต<ม>ั้งแต่เงินบาทเอ่อเงินไหลเท่าเงินบาทปุ๊บไม่พอนะครับข่าวดีจากวายุพักไม่พอนะครับวันนี้ครับลดตอกเบีย้ยฮะข่าวดีแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเลขนะครับัะปุง่งเงินเอ่อหุ้นนะฮะดีดแรงนะอยู่ที่ประมาณ20จุดละนะโดยประมาณนะครับก็ลุ้นจะแตะ ไปถึงพวกร้อยเลยนะครับโดยเพราะหุ้นในดวงใจของผมครับอสังหาริมาซับกับเ็นทุัลเดี๋ยวก่อน <Hey. S 2> พี่พี่คิมพูดถึงหุ้นแบงค์มาตลอดให้ตายเ <Hey. S 2> ถอะอสังหาเป็นเป็นฝั่งของอาการลงทุนเนะในส่วนตัวนะครับเออหุ้นอสังหาด้วยหุ้นอสังหาด้วยนะครับหุ้นอสังหาเนี่ยขึ้นเยอะนะครับท่อง l h o r e, อะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นขึ้นเนี่ย OriginAP เนี่ยขึ้นทีห้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะ ปูดีครบปูดีครบเยอะปูดีครบปูดีครครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าเดีคอมบริ A P S C L H Q H C ิลสุภารายพึกษา A อ C แล้วก็ C P N นะฮะก็เรียกว่าขึ้นแต่ว่าที่จะหนักคือออริจินนะขึ้นไป8.7%นะ A P ไป5%นะครับก็สังขารที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่า PE ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องทั้ง L T V นี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีหนึ่ง น้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยฮะการลดดอกเบีย้ย0.25คํอเซ็นตถามคือไอ้0.25เนี่ยมันไม่โดนเยอะหรอกแหมแบบไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะเกี่ยวกับค่าผ่อนในะแต่ละเดือนของพวกเรามันน้อยมากนะครับ mm hmm. แต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไงที่จะเป็นดอกเบีย้ยขาลงคือบริการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะขึ้นจนกว่าจะลงแล้วลงจนกว่าจะขึ้นตามหลักก่อนนะครับก็คือมันจะมีทิศทางที่่าชัดเจนมันจะไม่ใช่แบบ ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอันเนี้ยจะไม่มีเห็นก็คือขึ้นเป็นเทรนด์ขึ้นค่อยๆขึ้นจนไปนอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะอยู่ค้างไว้จนกว่าจะมีการเริ่มขาลงครั้งใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดร้มที่ดีว่าดอกเบีย้ยต่อไปนี้อาจจะเป็นดอกเบีย้ยขาลงก็ได้ซึ่งตัวผมผมชอบในช่วงลานนี้มากๆาเลยครับท่านผู้ชม อา่าโอเคโอเคอ่าได้เท่าที่ได้ยินตอนนี้คือในมุมมองของพี่คิมเองทั้งทางสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้นนถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกก็คือการดิเฟดขอลดดอกเบี้ยคืออย่างน้อยที่สุดต่อให้จะเริ่มมีการแบบชะลงชะลอบ้างแต่ว่ามันคือการส่งสัญญาณว่านี่คือทิศทางว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาลงแล้วตามด้วยเรื่องของอา่าถ้าพูดถึงฝั่งจีนเองก็มาคล้ายๆกันพอไทยเคาะลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเอาในภาพใหญ่ของนักลงทุนพี่คิมก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีหมยถึงว่าเป็นสัญญาณที่ น่าจะมีโอกาสหลายๆอย่างในการลงทุนแต่ว่าพูดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าพี่เรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยรวมถึงค่าเงินบาทอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าไทยเราดูมีความจังหวะนันลกเหมือนกันนะก็ <c oughs> คือตอนที่เฟดคือเขาเรียกอะไรตอนที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอยู่หรือแข็งค่าอยู่อ่ะคือ,เ,อเงินต่างๆเงินดอลลาร์แข็งอ่ะไทยก็ดันมีข่าวร้าย ให้เงินบาทยิ่งอ่อนก็คือเรื่องของปัญหาทางการเมืองเองเรื่องของฝรั่งที่ขายหุ้นเราอย่างต่อเน,นื่องแต่พอจะดีก็ดีพร้อมกันแล้วคราวนี้ถ้าเอามองจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นจังหวะนรกนอีกเหมือนกันนะว่าเอาจริงๆตอนที่เฟดลดดอ,อกเบี้ยมาไม่แปลกเลยที่กนง,งหรือว่าแบงค์ชาติประทเทศอื่นๆอ่ะเ,เขารออยู่แล้วเขารอดูว่าเมืม่อไหร่เฟดจะเริ่มเดี๋ยวจะได้ลดตามแต่พอมันลดตามเนี่ยไปตามตอนที่ตอนที่ฝั่งนั้นอ่ะ ยึกยักยึกยักครับคือสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเอาจริงๆอะ่ะถ้าจากประวัติศาสตร์หลายครั้งที่ผ่านมามันก็จะอย่างนี้แหละเวลามันเปลี่ยนทิศทางมันจะมีความไม่สบการแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือตลาดมันสั่นไหวเกินไปครับพี่ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินอืมอันเนี้ยอันเนี้ยผมอยากถามพี่คิมจริงๆว่าในมุมเนี้ยเอาแค่ค่าเงินบาทก่อนนะสรุปแล้วค่าเงินบาทควรอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเนยมองพี่คิม ที่จริงเนี่ยก่อนนันนี้ก็ถือว่าแข็งเร็วเกินไปนะครับเรามันแข็งจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักน,น,นะฮะเรื่องของตัวเอเมริกาลดดอกเบี้ยเนาะเงินไหลออกจากอเมริกาเข้า emerging market ซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นจุดที่ที่ดีนะครับหนึ่งคือฐานเราต่ำอยู่แล้วหุ้นไทยแล้วก็ร่วงมาถึงแบบพันสองไปปอ่ะเราก็เห็นกันอยู่นะครับแ,แล้วเงินบาทก็อ่อนมาหนักแล้วนะฮะแต่พออย่างที่บอกอเมริกาเงินไหลออกเนี่ยก็จะไปไหนอะ่ะไปจีนจีนก็แหมยังไม่ค่อยจะอาตะ,ะอุ่นใจเท่าไหร่ก็เลยอีมาร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่น่าน่าสนใจนะครับทำให้เงินบาทไทยเราก็แข็งแต่ความจริงแล้วเนี่ยเงินบาทไทยแข็งเนี่ยนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ดีกับเงินบาทเอ้ยไม่ดีกับปรรระะะเเททศไไยนพา เพราะว่าบ้านบ้านเราเนี่ยก็ธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนะครับเยอะนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยถ้าเงินบาทไทยแข็งแปลว่าภาคการท่องเที่ยวที่กําลังค่อยๆกลับมาดีนะครับจัดชร้างงานเพราะวันแพงเกิดนะครับรวมถึงนะครับในฝั่งของการส่งออกของไทยแล้วก็จะแพงเกินไปไม่พอฮะอสังหาริ่งยิ่งแล้วอย่างเขาจะปรุงปกติอสังหานะครับประมาณหนึ่งในสี่ของยอดโอนเนี่ยเป็นยอดโอนจากต่างชาตินะครับก็คือมาสี่แสนล้านเนี่ยเป็นต่างชาติ โอนไปแล้วกว่าประมาณแสนล้านดังนั้นการที่เงินบาทไทยแข็งอีกในแง่หนึ่งนะครับก็หมายความว่าอสังหาไทยแพงด้วยนะเอออ่านัน,นอสังหา,าโดนหนักเลยนะครับครับหมายถึงว่าก,ก็คือภาคใหญ่หญของเศรษฐกิจคือโอ้แค่แค่การท่องเที่ยวกับส่งออกก็โคเวอร์แล้วอะที่เพราะเราคุยกันมาตลอดว่าเศรษฐกิจไทยมีสองภาคเนี่ยที่แบ่งอยู่แล้วก็รวมถึงอสังหาอีกที่รอการฟื้นตัวอยู่อา่าแล้วพอมาจงังหวะแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับใช่ใ่แล้วบอกว่ายังไงไทยเนี่ยไม่ต้องการให้เงินบาท ของไทยแข็งอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ายิ่งแข็งเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็จะยากนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยปัจจัยในการที่จะขึ้นลดลดอกเบีย้ยเนี่ยมันค่อนข้างพร้อมแล้วอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเงเินเฟ้อก็เข้า,ขาฝังแล้วนะครับเศรษฐกิจไทยมันก็แบบอืดๆนะก็ดูตึงๆก็พร้อมที่จะกระตุ้นได้แล้วนะครับแล้วแบงก์อย่างที่หลายคนบอกว่าแบงก์ก็กาไรกันเยอะแต่ปัจจัยเดียวนี่ผมมองว่าไทยไม่กล้าลดดอกเบี้ยคือเรื่องของส่วนต่างแก็บดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา อันเนี้ยมันคือข้างตางกันมากมมการไปลดโดดที่ไม่รอพี่ใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดแผนนะครับเออ<ช>คือ<ช>มันมันทำอะไรผีผ่าไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ด้วยต้องนันกลับไปว่าถ้าเราเป็นแบงก์ชาติหรือว่าเราเป็นกรังงอเนี่ยครับเฟดเนี่ยบอกจะลดดอกเบีย้ยมันนานมากเลยนะครับและก็ไม่เคยลดเลยมาประมาณสองปีอะครับเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะค้างดอกเบี้ยคือเห็นไหมขณะที่ลดดอกเบี้ยไปนะเมื่อแบบ ไม่ไม่เกี่ยท,ที่ที่แล้วเนี่ยเพิ่งลดไปวอนนี่บอกว่าเอา้าเดี๋ยวก็จะแบบเออตึงไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยคือคําพูดบางครั้งเนี่ยมันมีความกลับไปกลับมาได้แม้ทั้งดอทพลอตครับก็กลับไปกลับมาได้ดันั้นสิ่งที่ควรจะรอแล้วก็ฟันจริงคือแอคชั่นจริงๆเลยคือลดมาเลยลดมาปึ๊กค่อยตัดสินใจนั้นไทยผมว่าก็ก็ค่อนข้างเออชะลอแล้วก็ดูอดทนได้เยี่ยมนะถึงว่าจะมีแรงกดดันจากทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ตามแต่ว่าทางกรง,งอเองทางพิชาตนเองเนี่ยก็อดทนรอ จนสุดท้ายเมรกาลดดอกจริงแล้วเงินมันแข็งไงเง hmm. ินแข็งปุ๊บอ่าหนึ่งคือไทยเราก็ไม่อยากให้เงินแข็งอยู่แล้วถูกป่ะมาก็ไม่ดีนะครับสองคืออยากจะผ่อนคลายมา,นานแล้วเงินเฟอ้อเข้าเป้าแล้วแรงกดดันก็มีจากประชาชนมันก็เลยโอเคมันก็เป็นจุดที่แบบว่าโอเคผ่อนคลายได้ด้วยนะครับ hmm. ทำให้หนึ่งคือเงินบาทไทยเนี่ยก็อ่อนลงมานะคืออ่อนลงมากับเป็นจุดที่มันโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้แข็งเกินไปอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกนะครับ hmm. สองคือ ดอกมันก็ค่อยลดลงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าอเมริกาเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยต่อจากนี้เนี่ยเพราะาไทยเองก็น่้จะนยพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ย uh huh. ตัวเลขหนึ่งที่หลายไม่รู้นะครับก็คือนี่ควเรอนขงไทยลดลงมาแล้วนะปุง uh huh. อันนี้เนฮะ้ย uh huh. มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมค uh huh. รับตอนนี้มันน่าแปดสิบกว่าแล้วอืมอ่าก็คืออะไรถ้าพูดอีกแง่หนึ่งอ่ะก็คือว่าเฮ้ยนี่ควเรอนไทยอ่ะดูดีขึ้นนะเออปุ่มเนียอาจจะเป็นการที่แบบไม่ปล่อยกู้หรือว่า เศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาหรือกลับมาจับจ่ายมีมรายได้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คนเรือนเนี่ยตอบได้ได้เขาลดลงอ่าก็หมายความว่าเศรษฐกิจมันอาจจะเริ่มมีรูปมหาจ,จะให้คอด้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่ลดเติเมเฟดอีกปุ๊บเนี่ยครับมันทำให้โดยรวมน่าจะเป็นขาที่เป็นขาขึ้นของไทยแต่ผมคิดว่าในแง่ขอไทยเนี่ยคือพูดไปเมื่อประมาณน่าจะหลายคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ตรอบอกว่าถ้าจะมีให้เลือกหน้าลงทุนเน่ยไทยเราก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับทองคาก็ขึ้นมาเยอะ,ละแล ถ่ายมันต่ําและมีแรงบวกเนี่ยหลายมิติเช่นเงินดอลล่าร์ต้องออกมาจากอเมริกานะครับเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตเป็นที่หลบภยัยขอ,องสงครามการค,ำ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 คำ้าเราถึงถ่ายแล้วต่ำม,มากๆนะครับย,รรย่อวินจะยอ่ยอไและย่อจนย่ยนละเดี๋ยวมีมีคนอรอพันหนึ่งไม่ใช่เหรอ <laughs> ผม,มอรอพันหนึ่งเนี่ยคนี่ตกรลถลแหลแหมทําเป็นพูดว่ายอ่อจนจะยอ่อไงย่อจนย่นละมีคนไม่ได้ซื้อนะครับสายเข้าๆไปแล้วนะครับพี่ทงวิธีพี่กวีอะไรเ้ยเข้ากันไป เราก็อพันหนึ่งแล้วหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแก็อ่ะ<ๆ>ก็ไม่ได้เข้าไปในหุ้นไทยนะครับแต่ว่าก็ยินดีทำหับคนที่ได้เข้าไทยด้วยแล้วก็มันมีข่าวดีประมงเดียเข้ามาพร้อมกันจริงๆทั้งเรื่องของกองทุน<ม>เรื่องของรัฐบาลจะตั้งใบเรื่องของหมื่นบาทที่ต้อนอ่ะก็เรียบร้อยถูกปะคือมันเหมือนมีจากเมื่อก่อนที่มันอั้นอันอ่ะแต่วันนี้มาแต่คอมพูด แต่ว่ามัน,นดำเนินการไม่ได้ทะาลงทะเลาะกันหลายอย่าง<ช>ติดกฎหมายก็คือไม่แปลกที่หุ้นไทยเนี่ยจะเข้าไปใกล้หนึ่งพันห้าร้อยเลยครับจากพันสองปลายปลายก็ถือว่าตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็ดีก,ก็ดีก,กลับมาแล้วก็ดูเหมือนจะทําทรง breakout นะครับนี่อาจจะเป็นกลับมาก็ได้นะถ้าต้องรอดูแต่มีบัวอยู่นะเออครับ รวมถึงเรื่องอันนี้มการเปิดสถานบันเทิงก็ดูกฎหมายก็เริ่มมีการอนุมัติที่เอื้อกันมากขึ้นนะกฎล่าสุดอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายที่เคุยกันก่อนนะเนี่ยแต่ก่อนมันจริงๆนะแต่ก่อนก็เคุยกันว่าแค่ลมปากหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายอื่นก็ดูต่อต้านเลยเกินแต่ว่ากลายเป็นจริงทั้งนั้นได้เปลี่ยนนายกใหม่เปลี่ยนคอรอมอชุดใหม่อะไรเงี้ยคือทิศทางมันเริ่มแทรกกันได้มากขึ้นเออก็ทีนี้แปลว่าทิศทางพี่คิมโอ้โหถ้าฟังฟังแบบนี้ เออมันต้องตีเข้าเรื่องนี้แล้วแหละคือคือแปลว่าจังหวะจังหวะมันก็ต้องยอมรับจริงๆคือกอน,นองอเองอ่ะก็คงเห็นในจุดเนี้ยขานาดตัดสินใจแล้วนะยังเห็นถึงความวุบวับเลยวุบวับที่ผมบอกว่าไทายดูมีความจังหวะนรกอะตอนที่จัดตึงเขาก็ตึงเหมือนกันก็แย่เหมือนกันไอ้หุ้นก็เลยร่วงร่วงแบบเยอะเกินต่างชาติกขาขายเยอะเกินแต่พอจะเริ่มเฮ้ยพอทยอยค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆกลับมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่า ก็เป็นช่วงเวลาที่เม็ดเงินต่างชาติออกจากสหรัฐอเมริกาพอดีก็ตุ้มก็กลายเป็นว่าตอนตอนที่เม็ดเงินไหลเข้าประเทศไทยก็เยอะเข้าเยอะเกินเงินไทยก็เลยแข็งเกินในมุมมองพี่คิมเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากรนงก็คงพยายามที่สุดแล้วในการที่เขาเรียกอะไรก็คือพยายามที่จะไม่ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันสั่นไหวมีการแบบเออผันผวนมากเกินไปเลยมันก็ยังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะคําพูดต่างๆที่กนงให้เหตุผลมา พูดเหมือนรัฐบาลเลยนะหมายถึงว่าพูดเหมือนที่รัฐบาลกดดันกอนอง,อง,องว่าลดดอกเบี้ยได้แล้วเออจริงๆแปลว่าเขาก็คงมองอยู่แล้วก็รอจังหวะนี้แหละที่เฟ,ฟรถรถดลดดอกเบี้ยมาโหแต่ชัดเจนสำหรับี่คิมมองว่าอันนี้คือข่าวดีของไทยด้วยแล้วก็เป็นจังหวะต่างๆที่เม็ดเงินหลังจากนี้ใครดูน่าลงทุนแบบน่าลงทุนจริงๆอเ,เอาเป่าะระยะบเหมือนแบบคน เผ่านข่าวร้ายทั้งชีวิตอ่ะแล้วเริ่มมีข่าวดีบ้างอะ่ะมันก็ต้นไม้ที่แห้งแล้งนะครับเริ่มมีน้ําแรกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มสึกระดังบรเดยสดชื่นชื่นสดใสนะฮะอ่ะันนี้คือไทยก็ก็บอกแล้วแหละตอนนั้นว่าเออมันก็มีมีมวลจริงนันะสายวีอยไอหลายคนเนี่ยที่ผมไปฟังเขาก็เชื่อมั่นเนาะในสกิจไทยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะถึงจุดที่เก็บสะสมแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาได้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่า ที่ทานดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะครับแตนะ่เริ่มว่าน่าจะมีเทรน์ที่เป็นข่าวดีมากขึ้นนะครับแรงกดดันอย่างที่บอกว่าเหมือนมนรออยู่อ่ะรอรอ,รอดอกเ,เมอเมกาแหละแล้วพอ,อมันพุองปุ๊บก็กดอันติเลยเกดอันติเลยเอเนจีเต็มนะฮะโอเคเลยนะมานงมานานกลับ<ะ>มาในทองดีกว่าผมว่าเราเนี่ยแฟนแฟนทองนั่นแหละนะฮะแฟนหุ้นไม่ค่อยดูท่องเร้หรอกนะครับเราแฟนทองตะกี้ผมกำลังจะถามเทียบแต่ว่า t ู be Fair To be Fair วันนี้ทองก็ขึ้นด้วย ก็เลยกันก okay. the okay. okay. right. ็ค so ุยก okay. ันนะการที่กนงรดออกเบี้ยนี้ทองคากระทบด้วยเหรอครับทองทองขึ้นทําไมครับวันนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าที่ทองมันขึ้นนะครับก็เพราะว่ากบมันร้องไม่ใช่นะครับโอเคทองขึ้นเนี่ยเอาจริงๆทองโลกมันขึ้นอยู่แล้วคือแฟนคลับทองไทยหรือคนที่ซื้อทองไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทองไทยมันลงด้วยซ้ำเพราะว่าทองไทยเนี่ยเคยไปประมาณสี่หมืนห้านะสี่หมื่นสี่สี่หมืนห้าทองคําแท่งไทยนะครับ แล้วก็ตอนที่ดอลลาร์เนี่ยเขาอ่อนใช่ไหมฮะเงินบาทไทยเราแข็งเนี่ยแข็งแข็งแข็งเนี่ยพอแข็งปุ๊บก็ทาให้ทองคําเมื่อโคตรเป็นราคาเงินบาทมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยขึ้นอ่ะเอาจริงจริงมันลงด้วยนะฮะก็เกือบจะถึงสามหมื่นเก้าแล้วมาตีหมื่น้วผมจะไม่ผิดนะครับถือว่าเยอะนะตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอเยอะเยอะจากจุดอลรมานานะนะครับแต่วันนี้เนี่ยทองคําโลกอ่ะมันขึ้นไปนานแล้วเราทําคลิปกันก็บอกว่าทองคํามันจะออร์มานายใหม่แล้วเนี่ยถูกไหม แต่ทองคำไทยอ่ะยังสี่หมื่นหนึ่งอยู่เลยสี่หมื่นท่วนอยู่เลยนะครับครับผมอ่าแปลว่าอะไรเพราะว่าแรงแรงกดดันของเงินบาทที่แข็งนะครับมันกดให้ทองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมุฟไอคันหน้านะครับแต่ที่บอกไปผมก็บอกแล้วว่า,วายัางไงไทยเราไม่อยากให้เงินบาทเราแข็งเกินไปอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องทําการสักอย่างหนึ่งซึ่งการให้เงินอ่อนเนี่ยไม่ได้ยากนะครับทาให้เงินแข็งยากกว่านะครับเพราะว่าทำให้เงินแข็งต้องเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอะ่ะเงินเยนอะ่ะต้องใช้เงินแทรกแซงใช้เงินเป็นรู่อิทิวเรียนเย็นยังไม่รู้ใช้เง เดี๋ยวแรกเดี๋ยวก็เอาเคยผมว่าคนดราม่าคงไม่เยอะหรอกแต่พูดถึงว่าเงินทําให้เงินอ่อนอย่างอย่างตรงกับเป้าอ่ะก็ยากไอ้ทาให้เงินอ่อนอ่ะไม่ยากเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าเขากาหนดเป้าหมายว่าเราจะทําให้เงินอ่อนนิดนึงยากยากยากทั้งคู่พี่ค่อยๆผ่อนไงแต่ว่าปันธิงบอกว่าการก็คือเงินอ่อนเนี่ยก็คือการที่เราอขายขายทรัพย์สินนะมันก็ง่ายง่ายกว่านะครับแต่ค้า ถ้าให้เงินแข็งก็ต้องไปไล่ไล่ซื้อเงินของเรากับคืนมาเนี่ยมันก็ต้องทําให้เราต้องขายพวกดอลลาร์หรือดีเซลของเราเพื่อต่อสู้แต่ั้เงินออกเราก็ไม่ได้ถนัดนั้นนะครับซื้อดอลลาร์เข้ามาซื้อสองเข้ามามันก็เริ่มอ่อนละถูกไหมครับโอเคอ่ะน้าดานเหมือนกันนั้นเนี่ยนะครับกับการครับวันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเงินบาทไทยน่าจะกลับเข้าไปจุดที่สมดุลกับดอลลาร์นะครับและจะให้ไทยเนี่ยเงินทองไทยเนี่ยอาจจะเพอร์ฟอร์มขึ้นด้วยตามทองโลกอ่ะทื่ทอโลกมีอะไรข่าวอะไรที่กลับเข้ามาวัันนนนีี้เ่ยะครบ ข่าวสงครามก่อนเลยนะครับล่าสุดนะจีนเนี่ยซ้อมรบเป็นรูปหัวใจที่ไต้หวันแล้วนะเป็นรูปหัวใจถ้าใครเห็นมันจะเป็นแบบเป็นจุดหัวใจอตอมโดอไต้หวันนะครับไม่พอครับเกาหลีเหนือเนี่ยฮะระเบิดน่าเป็นทางรถไฟที่เชื่อมเกาหลีใต้นะครับตุ้มเลยนะแล้วก็มีความตึงเครียดเยอะมีการตั้งอาวุธอยู่บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือใต้ด้วยนะครับซึ่งเห็นไหมมันเป็นช่วงเวลาที่พร้อมกันนะครับกับไต้หวันกับเกาหลีเหนือถ้าท่านกูรูดับวิคคอร์เนี่ยเขาก็มองว่า ภูมิที่นะครับหลังจากการเกิดสันภูมิที่ดอกกลางนะครับตัวอิสราเอลอิหร่านเนี่ยแล้วก่อนนั้นก็คือยุโรปใช่ไหมครับตัวของรัสเซียและก็ยูเครนเนี่ยสังคมกาปที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะเป็นทําเลแถวๆนี้นะครับถ้าเป็นจริงๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะทําการเปิดศึกสามที่เลยนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยเขาก็แบ็กไต้หวันอยู่แล้วนะแล้วอเมริกาก็จะส่งเรือมาป้วนเป็นแถวเนี้ยก็คือ จะเป็นการที่เข้าสู่สมรภูมิในฝั่งของอเมริกาอีกหนึ่งที่ด้วยหลังจากที่เข้าผ่านนาตโตในยูเครนไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เม็ดเงินเยอะสเปนดิ้ของอิสราเอลอันนี้ก็เรือขนเครื่องบินก็ไปช่วยแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดอีกอันนึงนะครับมีโอกาสที่แบบสเปนดิ้งหรือเม็ดเงินที่อัดในกระโหมหรือช่วยเหลือตรงนี้จะมากมายการขัดลืออเมริกาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราประเด็นนี้เนี่ย การเชื่อที่เกินตัวเนี่ยนะครับรวมถึงการที่จะสร้างหนี้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยแล้วก็ไม่ครับไม่พอครับเอ,อคนเนี่ยก็เข้าในตัวระยะสั้นตัวผระยะสั้นนี่ก็คือแสดงถึงความไม่มั่นใจของเศรษฐกิจอเมริการะยะยาวจะมีการที่ขาดดุลมากกว่านี้นะฮะทองคําเนี่ยก็เลยมีแรงเข้าซื้อเพราะเป็นสินค้าหลบภยัยสินค้าที่เป็นเซฟเฮเว e เชิงด e เ e นซ i ฟนั่นเองอันนี้คือภาพรวมนะทองคำภาพรวมเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ไทยเราเนี่ยเป็นการเสริม c o n ิร์มว่าเอ้ย เงินบาทไทยเราอ่อนทองคําก็ดูจับพุ่งขึ้นมา,าก็จับตาว่าครั้งนี้ทองคําไทยจะไปได้เท่าไหร่จะถึงสี่หมื่นห้าไฮเดิมหรือเปล่าด้วยครับบูอืม okay. โอเคโหแปลว่าจริงๆงทองคาก็มีเหตุผลของมันเพราะว่าเราอัปเดตกันเมื่อวานว่าในในระยะยาวยังไงภูมิเขตการภูมิรัฐศาสตร์อะก็ยังหนูน่าจับตาโดยเฉพาะในช่วงนี้โอ้โหแล้วก็คือจุดที่คนกลัวกันที่สุดก็คือในสมรสมรภูมิใกล้ทะเลจีนใต้นี่แหละแล้วก็มีเรื่องของเกาหลีเหนือเข้ามาอีกคือ นั่นแหละถ้าพูดถ้าขดกับเรดโอหรือว่ามุมมองของหลายคนก่อนนั้นเนี้ยมองว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยยังดูไกลยังดูห่างไกลเพราะายังไงจีนก็ยังต้องพึ่งอเมริกาอยู่แล้วก็มีกาก็ยังต้องพึ่งจีนในแง่ของสัปพลายเชนหลายอย่างก็คงจะมีการถ่ายออกมาที่ประเทศอื่นก่อนให้พร้อมกว่านี้โอ้แต่เสียววเหมือนกันนะเพราะยึกนึก,น,กนึกถึงย้อนไปตอนรัสเซียตอนที่แซงชันรัสเซียอืมตอนแซงชันปุ๊บอะทุกคนก็จะคิดเหมือนกันว่าก่อนแซงชันอะจะคิดเหมือนกันว่า ไม่มีใครพร้อมยุโรปก็คงไม่พร้อมรัสเซียคงไม่พร้อมแต่สุดท้ายแซงชันเกิดขึ้นจริงโโหอันนี้คือโอเคถ้ามันในม,มุมสงครามนะกลัวแต่อีกม,มุมนึงก็คืออย่างที่พี่พิมบอว่าการเปิดสามสมอรภพมมของสหรัฐอเมริกา<ม>เขาสู้ด้วยความแบบเขาแพ้ไม่ได้สักอันด้วยนะไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ละประเทศคือแต่ละประเทศเนี่ยเออในฝั่งในฝั่งอีกฝั่งหนึง่งเรียกว่าฝั่งของบริไหม ไม่อยากใช้คําเนี้ยแต่ฝั่งอีกขั้วอานาจหนึ่งอ่ะบางสมรภูมิแพ้ได้นะแต่ถ้าชนะสักอันหนึ่งอ่ะจะมีความหมายเยอะขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาจารย์นำมครับเออแปลว่าทองคํามีเหตุผลใหญ่แล้วแหละจากที่ผมจะถามคานี้จากที่พี่คิมพูดมาก่อนนั้นเนี้ยนานๆว่าเอ้ทองขึ้นมาเยอะแล้วเออหุ้นไทยอาจจะดูน่าสนใจกว่าเพราะเป็นจังหวะฟื้นตัวแต่การที่มีเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งอ่ะเกิดขึ้นมาตอนนี้ในทะเลจีนใต้อ่ะ มันมันเปลี่ยนอัพไซด์ของทองไปเยอะไหมครับในตอนเนี้ยที่อาจจะทําให้ดีต่อเลยไม่พักแล้วที่คุยกันโหถ้าเกิดในทรีินใต้ใจริงจริงผมว่าทองคําเปลี่ยนพื้นฐานเลยนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่จีนแล้วกันกับอเมริกาเนะี่ยเริ่มมีประเด็นกันคือจริงๆงานไม่เคยมีประเด็นกันนะรัเสเซียกับอเมริกาอา,อาจจะมีความใกล้เคียงกว่านะครับในการที่จะส่งอาวุธนาโต้ไปรบในยูเครนอย่างเงี้ยมันเกิดมันมีความบาดหมางกันตรงตรง จีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ยังไม่ได้เห็นคือคือด้วยด้วยความที่จุดยืนของทั้งสองประเทศนี้ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนเนาะครับแต่ก็ไม่ได้มีความจะตัดกันตรงตรงเท่าที่ควรเช่นยังมีการค้าขายกันอย,อยู่ถึงแม้จะมีการขึ้นทำภายมีก็ตามแต่แล้วเซียนถูกแซงชัานไปเรีบรบยบร้อยแล้วนะครับครับถึงแม้อเมริกาก็รู้ทั้งรู้ตะว่าจีนก็สับสนทั้งอิหร่านนะครับสับสนทั้งรัสเซียแล้วก็มีความคัมเมนกันต่อไปต่อมาแต่ว่าก็ยังไม่การจะฟันจะแบนจะตัดขาดอย่างแบบเบ็ดเบ็ดขาดจริงๆ นะฮะฮแต่ถ้ามันเกิดเหตุตรงนี้จีนมีโอกาสโดนแซงชั่นเหมือนกัน<ฮ>มองไปถึงจุดนั้นเลยใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดจริงๆนะครับซึ่งก็อยากให้ระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดตั้งแต่รัสเซียละคิดเหรอว่าอิสราเอไม่คิดคิดเหรออิหร่านจะยิงอยู่อิสราเอลไม่มีใครคิดนะครับนี่คือไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบแบบหลายโอ้อิหร่านไม่เคยยิงอิสราเอลเลยเยกิดกันเปิดครั้งแรกหรือสามแ้วมันเปิดในยุคนี้อ่ะยุคที่ต่อจากตัวรัสเซียเนี่ยแล้วก็มายุคนี้ดังนั้นเนี่ยสังคมตรงเนี้ย มันมันมันมีโอกาสจริงๆแล้วก็เราเห็นความตึงเครียดเช่นการซ้อมรบแล้วก็อีกเกากลีเหนือที่แบบทําการระเบิดอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งคือเตียงความตึงเครียดนะครับเมื่อก่อนจะมีการจะจับมือกันนะเมื่อก่อนจะเห็นภาพเกาหลีเหนือใต้มาประชุมจับมือกันอยู่เลยวันนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ดูตึงเครียดหนักนะครับแล้วก็อ้างว่าเกาหลีใต้ยางส่งโดรนมาโปรยักษณะชนเชื่อใบปลิวอะไรเงี้ยให้ชาวเกาหลีเหนือเป็นการยั่วยุแล้วก็ซัดเลยระเบิดเลยเนี่ยคือมันก็ เอาจิงผมคิดว่าไอ้นั่นคือเหมือนหาเหตุนะครับแต่ว่าเป้าหมายมันมีแล้วไงมันมีมันมีคม,ม,มอยู่แล้วว่าจะทําอะไรว่าเกมของสรพภูมิแบบมันเดินมาอย่างไรนะครับแต่อันนี้นมันแค่เหตุหาเหตุที่แบบมาซัพพอร์ตกับการกระทาของตัวเองเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าน่า,น,าน่ากลัวนะเออและหลายคนก็มองว่าเกิดแน่แต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้ตีตัวก่อนไข้นะก็มองว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ย ทองคาพื้นฐานจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยครับไม่รู้จะเชื่ออะไรดีนะทองคําก็ดูดีมากๆอแต่แรงปัจจัยเสริมด้านสั้นนี่ก็คือทองอบาทไทยออนนี่แหละจะช่วยเสริมทองคาไทยให้ขึ้นไปนะครับก็ดูว่าจะไปถึงเท่าไหร่ครับผมจริงๆร,งรงิคือคืออันนี้อันนี้พื่พวความรู้สึกก็คือสิ่งที่น่ากลัวของฮ o อตวอลรอบนี้คือทุกอย่างเกิดขึ้นในจุดที่ทุกคนคิดว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเกิดอทุกอีเวนต์เลยเนาะทุกอีเวนต์เหลยอของการโจมตีผิดกับผิดกับทางการลดดอกเบีย้ยเนี่ย เอ่อทุกอย่างเกิดขึ้นตอนที่เอ่อคิดว่ามันพร้อมตั้งแต่หกเดือนที่แล้วกว่า <c oughs> จะได้ลดคือคือภาคการเงินเป็นอย่างไนภาคการเงินเป็นแบบว่าเอ่อกูรูต่างๆเนี่ยจะออกมาโลกแตกก่อนเดี๋ยวโลกจะแตกแล้วกว่าที่จะมีการแอคชั่นจริงๆหรือกว่าที่วิกฤตจะเกิดจริงๆอ่ะค่อนข้างใช้เวลานาน <c oughs> แล้วหลายครั้งมันเตรียมตัวกันทันไงแต่ความนาักบอลเนี่ยคือฮอตบอลจริงๆนั่นแหละว่าทาั้งทั้งการโจมตีกลายเป็นว่าปกติ ในหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องการข่มขู่การใช้ฝีปากปะทะกันเนี่ยเห็นมานานแล้วแหละแต่การลงมือจริงอะ่ะก็เอ้ยคงไม่กล้าหรอกโอ้โหในฐานะนักลงทุนตอนนี้พี่คิมมองอ่ะมองสองอย่างมองไปที่ทองคำกับมองไปที่หุ้นไทยผมถามความรู้สึกดีกว่ารู้สึกยังไงครับได้ทั้งคู่นะเอาจริงหุ้นไทยก็ถือว่าดูดีนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ระขึนมาประมาณนึงแล้วละ่ะก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ผมแค่าบอกตอนนี้ทองคามันก็มีมวลจริงๆนขณะที่ราคาทองคําเนี่ยจุดค่อนข้างใกล้จุดสูงสุดนะแต่รู้ไหมว่าธนาคารกลางก็ยังซื้ออยู่นะ<ม>เออยังคงยังคงมีความต้องการของทองคําในธนาคารกลางอยู่นะครับรวมถึงมีดีมาที่เข้ามานะครับทั้ง ETF ก็ตามนะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ซื้อทองคำกันเก็บมากขึ้นเหมือนมีความตื่นตัวเรื่องของสงครามตื่นตัวเรื่องของ g e o p o l i t i c a เนี่ยมากขึ้นจริงๆ<ม>นะครับแล้วก็ต้องผมว่าย่างว่าไอ้การที่ดอกเบี้ยลดเนี่ยปกตินะมันต้องเข้าหุ้นใช่ไหม เออมันต้องเข้าอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยคนถึงกันสดเออแล้วก็เท่าดีเฟนซีฟมันก็เป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าโลกเราเนี่ยยังคงมีความกังวลอะไรในอนาคตอยู่ที่ต่อให้ลดดอกเบีย้ยแล้วก็ช่วยไม่ได้อะเออผมอยากให้ให้ลองลอง,ลองแบบ manage concept นี้ให้ดีด้วยครับอืมก็กลุ่มสมาร์ทมันนี่กลายเป็นว่าทางแทนที่เขาเรียกอะไรสัญญาณออกตัวสมคัญหนึ่งอะเหมือนเหมือนถ้าเป็นแบบออกวิ่งอะอกรรมการก็เป่านกหวีดแล้วปิ๊ดวิ่งได้แล้วอา้าวทำไม ทุกคนยังยืนยืนอยู่จุดสตาร์ทก็คือยังเก็บเงินสดยังถือเงินสดยังเข้าเงินสดตอนนี้ถือเงินดอลล่าร์เอาไว้มันเหมือนกับมันยังรอบางสัญญาณที่เงินจะไหลไปสักที่หนึ่งชาดก่านีนะ้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ recession เนาะที่ที่แบบคาดการว่าจะมีการมาจากการข,ขึ้นดอกเบี้ยที่แล้วอสองหรือว่าเรื่องของเนี่ยความตึงเรื่องของความขัดแย้งต่อประเทศที่อาจจะขึ้นมามากก็ได้แล้วก็เล่งกันที่เนี่ยทีจีนใต้ว่าจะมีอะไรผมคิดว่าเนี่ยน่าสนใจเนี่ยยังงต้องตามกันนะครับ เออได้ผมถามจริงๆพี่ต้องผมนอกจากทองไม่มีตัวเลือกอื่นจริงหรอผมว่าตอนเนี้มย<ต>มีคนถามมีคนถามเยอะนะว่าแบบว่า,าถ้าจะเกิดสงครามจริงอ่ะเพราะผมว่าตอนเนี้ยคนเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าแบบโอกาสเกิดสงครามโลกคือแพทเทิร์นต่างๆมันมาแหละแต่ว่าจะชา้าหรือเร็วอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องเตรียมการเออนอกจากซื้อทองแล้วเนี่ยมีเตรียมหลุมหลบภัยกันไหมครับหรืออะไรเงี้ยคือถามเป็นอย่างงี้จริงๆนะว่าในมิติอื่นอ่อ่ะหรือสินทรัพย์อื่นออ่ะมีอะไรนอกจากทองคาบ้างครับ ผมว่าไทยเราเนี่ยยังอยู่ไกลสงครามเยอะนะครับถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเนี่ยใกล้จริงๆถ้าเกิดในทวีปอินใต้ตัวนี้นเนี่ยค่อนข้างหน้ากังวลมากกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็จุดยืนของเราทางการทหารหรือความนาจเราค่อนข้างบาลานซ์นะครับไม่ได้เอ,เอียงเหมือนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นก็จะไปทางฝั่งตะวันตกเนาะแล้วก็มีโอกาสในโลกที่ใช้เป็นฐานทัพอะครับ ลบก่าจีนทั้ด้วยซ้ำนะครับคือเราค่อนข้างไกลดังนั้น,นการซื้อหุ้นไทยหรือการซื้อสังหารในพม์ไทยก็เป็นการเฮ d หลุมหลบภัยทางการเงินในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ทองคำก็ใช่แล้วรับก็ใช่ดังนั้นผมบอกว่าหุ้นไทยก็กซื้อได้ถ้าถ้าเราลือหุ้นที่แบบโอเคนะครับแข็งแกร่ง,แ,งแล้วเงินสดไทยอาจริงเงินบาทก็โอเคนะครับถ้าถือเงินบาทอนันบาลในช่วงนี้ก็ได้ทองคําก็จะดูดีผมว่าม,มันอยู่ที่พอร์ตว,ว่าพอร์ตเราเนี่ย มีความเสี่ยงมากแค่ไหนรอดจัดพอร์ตให้ดีๆแต่ว่าเบื้องต้นอะ่ะพวกเนี้ยไทยเราค่อนข้างไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นครับอ่าโอเคโอเคแปลว่ากลายเป็นว่าคุยไปคุยมามองค่อนข้างมองในแง่บวกของทุกๆสินทรัพย์เลยในประเทศไทยรวมถึงทองคำเองนะครับพ<ต>ี่ละพี่ละมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับพี่ละก็มาทักเนี่ยวันนี้หุ้นไทยบวกกระโจนนะพี่ละน่าจะอิ่มอิ่มเสียนหุน เราเป็นใครเราเป็นใครในโลกการลงทุนแหว่ถ่อมตัวกันทีเดียวเวลากําไรก็ถ่อมตัวนะครับผลโดยจริงจะประมาณนี้นะครับทุกคนได้เลยสรุปแลยปจบแล้วก็หลักๆวันนี้ถือว่ามามั่มอยนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์หนึ่งพอดีมชวนคุยกันใช่ใช่ใช่ถือว่ามีอีเวนต์หนึ่งที่หลายๆคนก็รอคอยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วอยู่ๆบางคนถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่า ไม่เห็นเข็นโดนกดดันมานานแล้วทางกรงเี่ยก็ไม่ลดตัวเบี้ยสักทีแต่ว่าจู่ๆก็ลดในจังหวะนี้นะครับแถมเรื่องของตลาดหุ้นไทยก็เอ่อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่องของทองคําก็ขึ้นวันนี้ด้วยมันก็เลยดันให้ทองไทยขึ้นด้วยเนื่องจากว่าค่าเงินบาทก็อ่อนลงครับวันนี้มามาถามเป็นแบบเอ่อความรู้สึกสดๆของพี่คิมกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่ไหมมีการเปลี่ยนเทรนไหมเอ่อเงินบาทที่กรงงลด มาแบบนี้แปลว่ากาลังโดนแทรกแซงจากรัฐบาลไหมเราเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆกันมาแล้วว่าเออการที่แบงค์ชาติไม่ได้เป็นอิสระกับรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยมันส่งผลระยะยาวขนาดไหนนะครับแล้วก็ฟันโฟโลเม็ดเงินอะไรต่างๆเนี่ยสรุปแล้วเงินบาทควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ก <Okay. S 1> คน็ค่อนข้างมีหลายคําถามเกิดขึ้นมานครับออในความรู้สึกข,ของพี่คิมเองก,ก็ก็ถือว่าจริงๆถ้ามองถ้ามองในภาพใหญ่ ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากสำหรับทิศทางกรงงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นในเชฟในเชฟของการตัดสินใจของธนาคารกลางทั่วโลกก็จะประมาณนี้แหละก็คือทุกคนรอให้เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยก่อนยกเว้นบางบางภูมิภาคจริงๆที่เขาไม่ไหวจริงๆอะ่ะเขาจะยอมลดเขาจะต้องลดไปก่อนแต่ว่าอย่างไทยเองก็พยายามยือย้อๆตึงๆว่าโอเคถึงแม้ตัวเลขจะเข้าเขาแล้วพร้อมจะลดดอกเบีย้ยแล้วแต่ว่าก็มองในมุมแบรนชิก็คงกังวลแหละว่าถ้าเกิดว่าลด ดอกเบีย้ยก่อนที่เฟดจะลดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะควบคุมเรื่องของค่างเงินยากอาจจะเกิดการยกย้ายเม็ดเงินที่ที่คาดเดาไม่ได้คอนโทรลได้ยากอย่างอันเนี้ยมันยังพอจะคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าเฟดจะเริ่มมีคําพูดออกมาว่าไอ้การลดดอกเบีย้ยของเขาจะชะลอชะลอคือไม่ต้องรีบลดมาก <c oughs> ทําให้ค่างเงินบาทก็เลยเออค่อนข้างอ่อนในวันนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือ เมื่อแอคชั่นครั้งแรกของเฟดมาแล้วแปลว่าทิศทางนโยบายของเฟดชัดเจนแล้วว่าจะอยู่ในช่วงผ่อนคลายในขณะที่ตัดไปฝั่งหนึ่งจีนเองก็ผ่อนคลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลดดอ,อกเบีย้ยครั้งนี้ของกนง,งถ้าเอาเฉพาะตัวเลขตัวเลข,เลขที่ลดมา0.25%เนี่ยไม่ได้อิมแพคกับกับปัญหาอะไรที่มันที่มันสะสมมาก่อนหน้านี้หรอก แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจกับเรื่องของทิศทางในอนาคตการคาดการต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มันเป็นสัญญาณว่าไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายแล้วทําให้ <c oughs> หุ้นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าดีดขึ้นมาเยอะๆในวันนี้ก็คือฝั่งของหุ้นสังหาที่ที่พี่คิมพูดขึ้นมาถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันชัดเจนเลยว่า ตลาดหุ้นที่สะท้อนได้ดีจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างย่าแย่ค่อนข้างเร็วร้ายก่อนหน้านี้แล้วก็กลุ่มที่กระทบหน,หนักจากอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอสังหาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โอ้ยอดการซื้ออะไรต่างๆพี่คิมอยู่นั่งงานจะรู้ดีนะครับว่าต่อถอให้ซับดีๆมากขนาดไหนแต่ว่าต้องเรียกว่าพอเครดิตตึตงๆแบบเนี้ยภาคอาสังหาก็ยังยังหาจังหวะฟื้นตัวอยู่ก็รอกันมานานแล้วอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนตอนที่น้ํามันแห้งมานานพอมี เขาเรียกอะไรฝนพรมลงมาหน่อยเนี่ยก็เ,เริ่มชื่นใจกันขึ้นมามนั่นคือในในฝั่งของอสังหานะครับผมนั่นแหละทีนี้พอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าในระยะสั้นมันก็คงจะมีความผันผวนแบบนี้จริงๆเพราะาต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายทั่วโลกช่วงเนี้ยมันมันอิมแพคกับกับแต่ละ,แต,ละแต่ละภาคการเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉ้เงินบาทไทยยังผันผวนกันขนาดนี้แต่ว่าส่วนตัวพี่คิมมองว่าเงินบาทไทยก็คงจะอยู่ ประมาณนี้แหละหรืออาจจะอ่อนกว่านี้นิดหนึง่งสําหรับจุดที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ายัางไงเพื่อไม่ให้มันกดดันภาคการส่งออกหรือว่าภาคการท่องเที่ยวมากเกินไปทีนี้มามองในภาพใหญ่กันบ้างว่ามันคือเรื่องของทองคํากับเรื่องของหุ้นไทยอีกแบบหนึ่งด้วยว่าแล้วในมุมมองของต่างประเทศอะมองหุ้นไทยมองสินทรัพย์ในไทยยังไงแล้วมองทองคายัางไงมีเว้นที่เกิดขึ้นสองเว้น์เลยก็คือการคึ้นห้าในทะเลจีนใต้ก็คือทั้งเรื่องของการซ้อมรบของจีนในพื้นที่ของไต้หวันกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ เกาหลีเหนือที่ที่มีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นจุดหนึ่งที่คนกังวลกันมานานแล้วแหละคุรูมาโคลไยท่านบอกเลยว่าจริงๆสงครามโลกอาจจะเริ่มไปแล้วด้วยซ้ำแต่ยังไม่ชัวร์แต่จุดที่คอนเฟิร์มว่าเข้าแน่ๆคือทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้น การหึมห้ามแบบนี้พี่คิมมองว่าเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทองคําด้วยซ้ําเลยนะเพราะทองคาอ่ะพี่คิมจะพูดมาเรื่อยๆในช่วงนี้ว่าบอกว่าเอ้ทองขึ้นมาเยอะแล้วทองขึ้นมาเยอะแล้วคือรู้แหละว่าในอนาคตยังไปต่อได้แต่ว่าช่วงนี้มันก็ดูขึ้นมาเร็วนิดนึงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆแต่ถ้าเหตุการณ์ถ้ามันเปลี่ยนหน้าว่าตอนนี้เราเข้าสู่ขอขอนุญาตพูดก็คือมันแหละตามมุมมองของนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าเข้าสงครามโลกปุ๊บอ พื้นฐานทองคําเปลี่ยนแปลงนันทีรูมอะไรต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่กดถูกกดดันอย่างหนักอาจจะเป็นเงินดอลลาร์แล้วเพราะว่าอยู่ๆสหรัฐอเมริกาก็ต้องเปิดสามสมรภูมใหญ่ที่เขาต้องเป็นผู้ชนะเท่าน,นั้นแพ้ไม่ได้แบบเนี้ยแรงกดดันต่อดอลลาร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทองคาจะมีรูมดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีระยะยาวน่าสนใจอยู่แล้วแต่ให้จับตาระยะสั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์มิรัฐศาสตร์ขนาดน,นี้อาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงพื้นฐานได้เหมือนกันแต่ก็ จริงๆไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่เพราะมันก็ตามมาด้วยความกังวลนั่นแหละมันคือสงครามมันไม่ใช่เรื่องเรื่องดีหรอกครับทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าแล้วเหตุการณ์นี้ส่งผลดีต่อไทยไหมพี่คิมก็มองว่าไทยยังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลคือใกล้ก็จริงแหละันที่ทะเลจีนใต้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงออจุดยุทธศาสตร์จ,จริงในการที่ใครจะมาตั้งกองทัพสําคัญในตรงนี้เนี่ยยังค่อนข้างห่างอยู่อาจจะออกแนวว่าคนอาจจะอพยพหนีภัยมาที่ประเทศไทยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้น หุ้นต่างๆที่เป็นกลุ่มของพื้นฐานของประเทศไทยหรือแม้แต่ค่าเงินบาทไทยก็อาจจะได้อน,นิสงส์ที่ดีจากเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมกับฐานที่ค่อนข้างต่ํามาก่อนนนี้กลายเป็นว่าโดยสรุปแล้วความรู้สึกแรกนะวันนี้คือบูลิชหมดเลยเงินบาทไทยเงินบาทไทยวที่เก๊กเก้กกลางๆถือว่าอาจจะอ่อนกว่านี้ก็ได้แต่ว่าภูมิรัศราาา์อาจจะทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้าได้เหมือนกันแต่หุ้นไทยน่าจะฟื้นแล้วก็ทองจับตาให้ดีาจะาไปต่อพอเปลี่ยนพื้นฐานครับผม ทองคำาต,ตัวนี้ใกล้จะออนํำหาแล้วนะครับเลยสิบเหรียญโดยประมาณลยสิบสิบดอลเองนะครับรก็ก็เอาจริงๆผมกังวลงกันนะเพราะว่าทองคำขึ้นดอลลาร์แข็งพร้อมกันบิตคอยตอนี้บิตคอยก็ใกล้ออนำหาแล้วกันนะบิตคอยก็ออนำหาเนี่ยมันกำลังบอกอะไรบางอย่างนะครับคือคือบิตคอยเองก็ในความจะมองจะเป็นทรัพย์สินของความเก่งกำเองเพราะบิตคอยจริงมันเป็นทรัพย์สินที่ท,ที่ที่ดีมากนะครับในช่วงวิกฤตไม่ใช่วิกฤตเหมือนว่า ตองสงครามช่วงนี้เพราะว่าตอนที่ยูเครนเกิดสงครามอะ่ะบิตคอยเองก็มีดีมานการใช้คลิปโตเป็นการใช้ใน,ย,นยูเครนและเศยเยอะอย่างเห็นได้ชัดจริงจรงใช่อ,อันออนี้จริงว่าอีกสักสินหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วหลายคนก็เริ่มมองว่าอาจจะเป็นทางเนาะเหมือนเราดินข่าวในไทยที่แบบใช้ USDT ใช่ไหมครับเออก็คือคลิปโตมันมีมันมีทางของมันนะในช่วงเลาที่แบบหลบใต้ดินหรือเก็บ สะสมหรือยโยกย้ายอะเออมันมีมันมีมนมดีม,มานของมันอันนี้อาจจะฝากเอาไว้เผื่อเป็นไอเดียให้คนไปศึกษากันต่อด้วยนะครับยมแล้วก็ฝากสำนักงานนารีสผมเต็มละเป็นปุงโอเคนะครับนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจสังเกตารณ์ในวันี้อะไรเกมพ,พับิไลท์ได้เลยนะครับนะครับ,มรบผมคลิปน้นนะครับขอบคุณทุกคนอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ mm hmm. เพิ่มมูลคา่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมนา์น,นะครับขอบคุณครับ